อันนี้คือเสื้อกันฝนสำหรับ FC ที่มาแต่เช้านะครับคือคลิปนี้นะครับ FC ครับพอดีทีมงานเราแจ้งมาว่าใครที่มาแต่เช้านะครับจะได้รับเสื้อนะครับจริงๆเสื้อตัวนี้เราจะขายให้กับ FC ที่มาปกติตัวละ299แต่ตอนนี้เราขายแค่99บาทนะครับขาย99บาทได้คือหมายถึงว่าอย่างพี่คนนี้ต้องการนะเอาไป99บาทเพราะตัวนี้มันเป็นค่าพิเศษนะครับแต่ว่าค่าสกรีนกับค่าดีไซน์ก็199แล้วแต่เราให้แค่99บาทแต่สำหรับคนที่มาแต่เช้านะครับนะเป็นคิวแรกพี่มาแต่เช้านี่มาก่อนกี่โมงครับก่อนน่าจะ4 ทุ่มครับผมตอนเข้าหน้าร้านเข้าหน้าร้านมา4 ทุ่มมาก่อนเที่ยงคืนครับพี่น้องนะพอเห่าเกียวเลยพอนี่มอบเสื้อนะครับเป็นเสื้อกันสวิตนะครับเป็นเสื้อที่เราดีไซน์ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็สั่งผลิตไปประมาณ 1,000 ตัวเพื่อจะมาให้กับ FC นะครับคือบางคนทำไมช่างจันไม่แจกไปเลยทุกคนผมเคยแจกมาแล้วครับปรากฏว่าเอาไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดมือนะครับเอาไปเช็ดตู้เย็นพ่ออะไรก็ไม่รู้ท้องปีอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรักษาแต่ถ้าคิดตังค์ทุ่มขอรักษานะครับแต่ทางนี้เขามาด้วยใจนะครับถ้าไม่มาด้วยใจไม่ออกมาแต่เช้าหรอกนะมาเป็นคิวแรกเลยแล้วมาทำช่วงแรกด้วยครับแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีทุกคันเท่าๆกันไม่ใช่ว่าดูแลดีแค่คันเดียวรถทุกคันที่เข้ามาในร้านเราจะเป็นลูกค้าขาจรลูกค้าที่ไม่เคยมาก่อนแล้วก็คนที่เพื่อนแนะนำมาก็ต้องดูแลให้เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนนี้เขามาหลายครั้งแล้วเราต้องดูแลคันนี้เป็นพิเศษไม่ใช่ผมดูแลเท่านั้นหมดอันนี้มาครั้งแรกหรือว่ามาครั้งแรกครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่พี่มาแล้วไปเห็นหน้าร้านไหมมาคนเยอะไหมยอมรับเลยว่าโอ้โหตื่นตันเลยเยอะมากไม่น่าเชื่อเลยครับโอเคนี่ก็คือปัญหาแล้วก็ขอบอกนิดนึงเนาะสมมติว่าพี่ทำไปแล้วถ้าจุดไหนมันไม่ดีจุดไหนบกพร่องให้โทรมาแจ้งผมทันทีเราก็จะเอาข้อมูลที่ไม่ดีตรงนี้มามีตติ้งกับทีมงานตอนเช้าแล้วก็มาบอกว่าจุดบอดของเราคืออะไรเราจะแก้ไขให้มันดีคือผมอยากได้ข้อมูลจากลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการแล้วตรงไหนไม่ดีบอกเรามาตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วว่าห้องน้ำไม่ดีเลยห้องของลูกค้าก็ไม่ดีเลยหน้าร้านฝุ่นก็เยอะแล้วก็ขับเข้าก็ยากตรงนี้ขอบคุณที่แนะนำมาไอ้เรื่องแนะนำตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปผมอยากให้แนะนำไปว่าช่างผมเอาเรามาทำแล้วช่างคนนี้ทำแล้วไม่ค่อยโอเคเลยอยากแนะนำผมแบบว่าช่างผมมาแล้วน้องคนนี้บริการไม่ดีเลยช่างผมมาแล้วพนักงานต้อนรับไม่ดีเลยผมอยากได้ยินคำนี้มากกว่าไอ้ที่บอกว่าช่างห้องน้ำก็ไม่ดีฝุ่นก็เยอะกินมากก็ไม่สะดวกตรงนี้ผมไม่อยากได้ยินเพราะมันมองเห็นเราประเด็นดูว่าการบริการใช่ครับคือผมจะให้พัฒนาไปปรับปรุงใช่ให้มันดีที่สุดทุกครั้งช่วงสัปดาห์แรกนะของเดือนผมจะมีมิทติ้งทุกครั้งผมมิทติ้งทีมงานทั้งองค์กรเพื่อพัฒนาไปสู่ร้านใหม่ตอนนี้ร้านใหม่เสร็จแล้วนะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่เทนาครับมีที่แผนที่บอกเพราะว่าร้านใหม่เอฟซีน่าจะเยอะกว่าเดิมผมกำลังวางแผนอยู่ว่าในเมื่อเอฟซีปัจจุบันเนี้ยมีเท่านี้วันละเท่านี้แต่ปีร้านใหม่ทางกฎว่าเจอแจ็คพอตผมไปอยู่กลางเมืองของนิคมอุตสาหกรรมด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมด้านข้างนิคมอุตสาหกรรมด้านหลังก็นิคมอุตสาหกรรมบริษัทนี้มีรถ100 คันช่างจันดูแลให้หน่อยบริษัทนี้มีรถ200 คันช่างจันดูแลให้หน่อยบริษัทนี้เจ๊พอดอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่เจ๊พอดสามทิศเหรอไม่ใช่นี่แหละที่มาของมันเพราะฉะนั้นผมต้องตั้งรับแล้วก็เตรียมทีมงานที่คุณภาพเพื่อมาตามรถเอฟซีเราก็ต้องแยกเป็นสองทีมเนาะทีมหนึ่งก็คือไว้บริการลูกค้าในร้านอีกทีมหนึ่งไว้บริการรถบริษัทเพราะว่าบางครั้งรถบริษัทที่เข้ามาเนี่ยน่าจะพอกับรถคุณภาพแต่ปัจจุบันนี้ณวันนี้ลูกค้าบริษัทไม่มีเลยเพราะผมไม่เปิดรับถึงเปิดรับเขาก็ไม่มาว่ามันอยู่ไกลแต่ที่มีรถบริษัทนี่มันจะไม่ค่อยเสียใช่ไหมครับไม่ค่อยเสียแต่เขาก็จอดแล้วก็จอดที่บริษัทแล้วก็กลับบ้านจอดบริษัทกลับบ้านผมว่านะรถไม่ส่งที่พี่พูดมามันผิดเลยนะเพราะรถบริษัทเจ้าของบริษัทไม่ได้ขับเองลูกน้องเป็นคนขับ
น้ำมันน้ำก็ไม่ดูถ้ามันเครื่องก็ไม่ดูรถกินยางมันก็ไม่บอกถ้าเบรกหมดมันก็ไม่บอกผมขับจนพังคาตีนแล้วค่อยเข้าบริษัทนั่นรถบริษัทนี่คือรถบริษัททีนี้เข้าใจว่ารถธนาคารไม่ใช่รถบริษัทแน่นอนรถบริษัทสิ่งที่เราฟีลคือเอารถของบริษัทเข้ามาซ่อมแน่นอนเพราะฉะนั้นงานนี้จะเป็นงานที่เยอะมากใช่แต่จะต้องมีบุญหนาเพื่อรถบริษัทจะจ่ายเป็นคิดดิบเพื่อนก็ตัวนี้เราไม่รู้ถ้าเราทำดีสักอย่างความดีมันจะเอาชนะทุกอย่างได้ใช่ความดีก็จริงแต่ว่าไอ้ดิบตัวนี้มันเราต้องหาดีไปยุ่งได้ครับจะไปหมุนฟองดูนี่ก็พี่ก็มีไอเดียดีนะเพราะฉะนั้น FC ครับถ้ามาใช้ระยะเราผมบอกเลยว่าวันนี้เราทำได้เท่านี้แล้ววันหน้าผมรับรถกระสันมาผมต้องพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเคยได้เมื่อมาเยอะพวกร้านค้าร้านฝ่ายยาผมบอกโอ้โหเยอะไปเก็บเงินไม่ได้ยังไม่ขัดเนี่ยบริษัทยังบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะเรามีมาเร็วของเรามีทีมงานมีการเปิดใบ PO มีการทำออกบินแบบให้ลูกค้าระบบของเราให้ถือให้ทุกอย่างเป็นระบบดีมากดีเยี่ยมแต่ปัญหาที่ว่านี่แหละครับ